ดีสิเจ้าไม่เพียงไม่ช่วยข้ายังใช้วิธีนี้มารับมือกับข้าในเมื่อเจ้าไม่อยากให้ข้าอยู่ข้าก็จะสู้กับเจ้าท่านก่อเรื่องพอหรือยังควบคุมสติหน่อยได้ไหมผู้หญิงในเมื่อผู้หญิงของท่านกลับมาแล้วเช่นนั้นข้าผู้แซ่ฟันก็ขอตัวก่อนได้ถ้าเช่นนั้นเรื่องห้วยกัวกงเราค่อยปรึกษากันใหม่อ๋อลาท่านโหขอโทษด้วยที่ทำให้ท่านลำบากใจไม่ต้องโทษตัวเองหรอกจะว่าไปแล้วข้าเองที่ทำให้เจ้าลำบากที่จริงแล้วเรื่องนี้มีเงื่อนงำแฝงอยู่เงื่อนงำเหรอต้นตอของเรื่องนี้ปัญหานี้เกิดจากหวังอี้บุตรีบุญธรรมของเว่ยกัวกงและปัญหานี้ก็เริ่มต้นจากสกุลโอข้าสงสัยว่าการตายของหวังอี้นะต้องเกี่ยวข้องกับสกุลโอแน่และเอ้อเหนียงก่อเรื่องเช่นนี้สกุลสีก็ยากที่จะลงจากหลังเสือถ้าจัดการไม่เหมาะสมก็จะสร้างความไม่พอใจให้กับหลัวหวังเหรินเจียงสี่สกุลสุดท้ายก็จะกระทบกับคำสั่งปิดทะเลเริ่มจากสกุลโอสุดท้ายผู้ที่ได้ผลประโยชน์ก็คือสกุลโออีกทั้งนึกถึงคำพูดที่คุณชายโอพูดก่อนหน้านี้หรือว่าหวังอี้ถูกสกุลโอฆ่าตายจริงๆเป็นไปได้เพียงแค่ยังไม่มีหลักฐานและข้าก็ไม่มีสิทธิ์ก้าวก่ายการสืบสวนคดีของสำนักตรวจการทำได้แค่พยายามคลี่คลายสยบปัญหานี้ให้ได้มากที่สุดให้สกุลสีเสียหายน้อยที่สุดท่านโหข้าทำอะไรได้บ้างเจ้าไปพักอยู่เรือนนอกชั่วคราวเถอะเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาของที่นี่ข้าไปไม่ได้ถ้าเจ้าอยู่นี่จะทำให้เอิญเหนียงไม่กลัวเพราะมีที่พึ่งพิงไม่มีประโยชน์หรอกข้ารู้ว่าท่านคำนึงถึงข้าแต่เรื่องพี่หญิงรองหากข้าออกหน้าจัดการไม่ว่าผลจะเป็นยังไงล้วนแต่เป็นเกียรติหรือความอับอายของข้าหากท่านโหออกหน้ารังแต่จะทำให้ผู้อื่นให้ร้ายว่าบิดเบือนกฎหมายเพื่อประโยชน์ส่วนตัวสมความปรารถนาสกุลโอไม่ใช่เหรอแต่เอิญเหนียงนางไม่รามือง่ายๆแน่และข้าจะไม่นิ่งดูดายมองดูเจ้าถูกดึงมาพัวพันกลืนไม่เข้าคายไม่ออกท่านโหก็อย่าดูถูกข้าให้มากหากพี่หญิงรองมาก่อเรื่องอีกข้าย่อมมีวิธีรับมือเจ้าคิดว่าจะทำยังไงทุกเรื่องหากตรวจสอบต้นตอย่อมมีหนทางแก้ไขท่านโหสบายใจเถอะรองมาอีกแล้วเหรอคุกเข่าอยู่หน้าประตูฝนแรงขนาดนั้นนางคิดจะทำอะไรกันแน่หากก่อเรื่องเช่นนี้ต่อไปข่าวลือแพร่สะพัดเรื่องเท็จก็จะกลายเป็นเรื่องจริงแล้วเห็นได้ชัดว่านางจงใจหาเรื่องหูหยินข้าจะออกไปดูหน่อยพี่หญิงรองเหตุใดต้องลำบากถึงเพียงนี้ท่านเพิ่งแทงบุตรได้ไม่นานเหตุใดต้องเหยียบย่ำร่างกายตนเองเช่นนี้ท่านลุกขึ้นก่อนเข้าไปก่อนแล้วค่อยพูดกันหากเจ้าไม่รับปากข้าก็จะไม่ไปข้าบอกท่านชัดเจนแล้วนะได้สิงั้นเจ้าก็คอยดูรอจนข้าทนไม่ไหวรอให้คนทั้งเมืองหลวงคิดว่าสกุลสวีคิดจะบีบบังคับให้ข้าตายอย่างเลือดเย็นได้ความรู้สึกข้าจะดูหน่อยว่าหูหยินหยกพิงโหอย่างเจ้าจะได้สับตำแหน่งอย่างมั่นคงได้อย่างไรข้าจะรอดูเจ้าตอนที่เป็นเหมือนข้าไม่ว่าที่ใดก็ไม่มีที่ให้ยืนขอถามท่านเป็นครั้งสุดท้ายท่านจะเข้าไปกับข้าเพื่อพูดให้ชัดเจนหรือไม่ขอพิสูจน์เรื่องอีรับปากข้าจะไปทันทีไม่เช่นนั้นหากเจ้าไม่ให้ข้าอยู่ดี
จ้าก็อย่าคิดว่าจะมีชีวิตที่ดีเช่นนั้นข้าก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วทำไมต้องมาทำจอมปลอกอยู่นี่ไงนางนั่นแหละนางก็คือหุ่นหญิงของหวังวี่ปกติไม่เคยเจอนางผู้หญิงในที่สุดวันนี้ก็หานางนี่เจ้านางนี่แหละเอาชีวิตลูกสาวชีวิตน้องสาวข้าคืนมาหวังวี่ก็ทำให้ลูกสาวข้าตายจะเป็นหุ่นหญิงของเขาวันนี้จะต้องรับผิดชอบรับผิดชอบลูกสาวที่ตายไปแล้วใช่ไหมใช่เจ้านั่นแหละหลานชายข้าเป็นทาสอยู่เรือนเจ้าหวังวี่ผู้นั้นกลับตีเขาจะตายทั้งแผ่นแล้วก็น้องสาวของข้าถูกเขาฆ่าตายเช่นกันเอาชีวิตน้องสาวข้าคืนมาหลานชายของเราไปด้วยของมันวันนี้จะไปไหนไปไหนจะไปลูกสาวของข้าของมันของเจ้าทุกคนหยุดก่อนวันนี้นางมาสกุลสวีก็ถือเป็นแขกของสกุลสวีหากท่านมีบุญคุณความแค้นอะไรรอหลังจากนางออกไปแล้วค่อยว่ากันดีไหมได้เช่นนั้นพวกเราจะรอข้าจะขอดูหน่อยว่านางจะหลบได้ถึงเมื่อไรพวกเราจะไม่ไปไหนไพวกเราจะรอนางอยู่ที่นี่จะบอกมาจะไปตามคนพวกนั้นมาใช่ไหมท่านเห็นสถานการณ์ด้านนอกแล้วคนในครอบครัวพวกเขาล้วนแต่ถูกหวังวี่ฆ่าตายพวกเขามีทุกข์แต่ไร้ที่ฟ้องร้องเพียงแค่มีโอกาสก็จะรบเร้าจนถึงที่สุดหากท่านยังคงก่อเรื่องต่อไปไม่เพียงไม่บรรลุเป้าหมายท่านยังจะถูกพวกเขารบเร้าไม่อาจหลุดพ้นดีสิเจ้าไม่เพียงไม่ช่วยข้ายังใช้วิธีนี้มารับมือกับข้าในเมื่อเจ้าไม่อยากให้ข้าอยู่ข้าก็จะสู้กับเจ้าท่านก่อเรื่องพอหรือยังควบคุมสติหน่อยได้ไหมตอนหวังปี้ยังมีชีวิตกระทำชั่วไปมากมายท่านในฐานะหูหญิงของเขาก็ควรรับผิดชอบต่อครอบครัวผู้เสียหายพี่หญิงดองที่จริงแล้วท่านไม่ได้สนใจสักนิดว่าคนร้ายตัวจริงที่ฆ่าหวังปี้คือใครท่านเพียงแค่อยากทำตามความต้องการของเม่ากัวกงรักษาชื่อเสียงเกียรติยศที่เหลือของตนและถือโอกาสแก้แค้นข้าใช่ไหมเจ้าเสพสุขทุกอย่างที่ควรต้องเป็นของข้าตอนนี้กลับทำท่าทีใหญ่โตเหนือกว่าเพื่อดูถูกข้าหรือว่าข้าไม่ควรต้องเกลียดเจ้าหลัวเอื้อเนียงท่านมีสติหน่อยท่านยังจะหลอกตัวเองไปถึงเมื่อไหร่ท่านและข้าล้วนเป็นบุตรีอนุภริยาพวกเราไม่มีสิทธิ์เลือกเพราะฉะนั้นไม่ว่าพวกเราเดินทางใดก็ล้วนแต่ต้องเผชิญหน้าอย่างกล้าหาญท่านตั้งสติหน่อยได้ไหมจะเป็นหัวหญิงหยงผิงหอยังพูดได้อย่างทรงเกียรติสง่าผ่าเผยจะไม่รู้สักนิดว่าตอนนี้ข้าต้องใช้ชีวิตยังไงท่านกลับไปรักษาสุขภาพให้ดีก่อนเรื่องบุตรบุญธรรมข้าและท่านโหจะช่วยท่านคิดหาวิธีถ้าหากท่านยังมาก่อเรื่องอีกผู้ที่ต้องอับอายขายหน้าคือท่านไม่ใช่ข้าตงชิงเตรียมรถม้าคันหนึ่งส่งหูหยินน้อยหวังกลับทางประตูหลังเจ้าค่ะหูหยินอย่าลืมจุดเตาทำความร้อนบนรถม้าด้วยเสืออีเนียงทางที่ดีเจ้าอย่าหลอกข้าไม่เช่นนั้นข้าไม่จบกับเจ้าแน่